กรรมบทนะครับปานาติบาตมีองค์5คือปะ1ปาโนสัตว์มีชีวิต2ปานาสัญญิตาความเป็นผู้รู้อยู่ว่าเป็นสัตว์มีชีวิต3วาตกะจิตตังมีความคิดจะฆ่า4อุปกะโมมีความพยายามที่จะฆ่า5เตนะบรณังสัตว์ตายเพราะความพยายามนั้นปานาติบาตมีองค์5คือ1ปาโนสัตว์มีชีวิต2ปานาสัญญิตาความเป็นผู้รู้อยู่ว่าเป็นสัตว์มีชีวิต3วาทกาจิตตังมีความคิดจะฆ่า4อุปกะโมมีความพยายามที่จะฆ่า5เตนะมรณังสัตว์ตายเพราะความพยายามนั้นอทินนาทานมีองค์5คือ1ปาราปาริกะหิตังของที่คนอื่นเขาหวงแหน2ปาราปาริกะหิตาสัญญิตาความเป็นผู้รู้อยู่ว่าเป็นของที่คนอื่นเขาหวงแหน3เถยะจิตตังมีความคิดจะรักขโมย4อุปกะโมมีความพยายามที่จะรักขโมย5เตนะหรณังรักไปด้วยความพยายามนั้นอทินนาทานมีองค์5คือ1ปาราปาริกะหิตังของที่คนอื่นเขาหวงแหน2ปาราปาริกะหิตาสัญญิตาความเป็นผู้รู้อยู่ว่าเป็นของที่คนอื่นเขาหวงแหน3เถยะจิตตังมีความคิดจะรักขโมย4อุปกะโมมีความพยายามที่จะรักขโมย5เตนะหรณังรักไปด้วยความพยายามนั้นกาเมสุมิจฉาจารมีองค์4คือ 1. อาคัมมณียวัตถุวัตถุอันไม่ควรถึงได้แก่หญิง20จำพวกเป็นต้น 2. ตัดสมิงเสวนาจิตตังมีจิตคิดซ่องเสพในวัตถุที่ไม่ควรถึงนั้น 3. เสวนาปโยโคมีความพยายามจะซ่องเสพ 4. มาเคนะมาคาปฏิปฏิอธิวาสนังมีการทำมากกับมากให้จารดถึงการสุมิจฉาจารมีองค์5คือมีองค์4คือ 1. อาคัมมณียวัตถุวัตถุอันไม่ควรถึงได้แก่หญิง20จำพวกเป็นต้น 2. ตัดสมิงเสวนาจิตตังมีความคิดซ่องเสพในวัตถุที่ไม่ควรถึงนั้น 3. เสวนาปโยโคมีความพยายามจะซ่องเสพ 4. มาเคนะมาคาปฏิปฏิอธิวาสนังมีการทำมากกับมากให้จารดถึงการมุสาวาทมีองค์4คือ 1. อาถังวัตถุเรื่องไม่จริง 2. วิสังวาทนาจิตตังมีความคิดจะทำให้เข้าใจคาดเคลื่อน 3. ตัดโชวายาโมมีความพยายามอันเกิดจากความคิดนั้น 4. ปรัสสะตะทัตถะวิชานะนะผู้อื่นรู้เนื้อความนั้นมุสาวาทมีองค์4คือ 1. อาถังวัตถุเรื่องไม่จริง 2. วิสังวาทนาจิตตังมีความคิดจะทำให้เขาเข้าใจคาดเคลื่อน 3. ตัดโชวายาโมมีความพยายามอันเกิดจากความคิดนั้น 4. ปรัสสะตะทัตถะวิชานะนะผู้อื่นรู้เนื้อความนั้นปิสุณวาจามีองค์4คือ 1. พินทิตัปปาโรคนอื่นที่ตนจะพึงยุยงให้แตกจากอีกคน 1. 2. เพทาปุเรขาราตาความเป็นผู้มีจิตคิดจะให้เขาแตกแยกกัน 3. ตัดโชวายาโมมีความพยายามอันเกิดจากความคิดนั้น 4. ตาทัตวิชานะนางคนที่ตนจะทำให้แตกแยกกันนั้นรู้เนื้อความนั้นปิสุณวาจามีองค์4คือ 1. พินทิตัปโภปาโรคนอื่นที่ตนจะพึงยุยงให้แตกจากอีกคน 1. 2. เพทาปุเรตาความเป็นผู้มีจิตคิดมุ่งจะให้เขาแตกแยกกัน 3. ตัดโชวายาโมมีความพยายามอันเกิดจากความคิดนั้น 4. ตัดสาตาทัตถวิชานะนางคนที่ตนจะทำให้แตกแยกกันรู้ความนั้นจริงๆต้องแปลว่ารู้เนื้อความนั้นมันตกไปอ้าวนะครับมาต่ออกุศลกรรมบทนะประมาณนี้ก็จบแต่แล้วสำหรับ
กาเมสุมิจฉาจารการพฤติผิดในกามคำว่ากามในที่นี้หมายถึงเมถุนธรรมการกระทำของคนคู่ที่ถูกราคะกุ้มรุมเสมอเหมือนกันแล้วก็เป็นไปทางทวารเดียวทวารเดียวคือกายะทวารประโยคะก็มีอย่างเดียวคือสาหัติกะประโยคะต้องทำด้วยตนเองต่อไปวันนี้มาขึ้นมุสาวาทนะครับมุสาวาทความพยายามทางวาจาคือการเปล่งวาจานั่นแหละหรือแม้ความพยายามทางกายคือการเคลื่อนไหวกายโดยอาการต่างๆมีพยักหน้าสันทิษะเป็นต้นอันหักรานประโยชน์ของผู้อื่นแห่งบุคคลผู้มุ่งจะให้เขาเข้าใจคาดเคลื่อนชื่อว่ามุสาขีดเส้นใต้นะครับอันหักรานประโยชน์ของผู้อื่นถามว่ามุสาวาทที่ไม่ได้หักรานประโยชน์ของบุคคลอื่นนะครับก็ไม่เป็นกรรมบทในที่นี้เมื่อไม่เป็นกรรมบทก็ไม่สามารถที่จะชักนำมาซึ่งปฏิสนธิได้นะครับก็เป็นอกุศลกรรมอยู่นะแต่ไม่เป็นกรรมบทอันนี้คือลักษณะของมุสาวาทต้องเป็นไปเพื่อหักรานประโยชน์ของบุคคลอื่นด้วยทำให้เขาเสียประโยชน์นะครับเสียทรัพย์เสียชีวิตเสียอะไรก็แล้วแต่นะเจตนาที่ยังความพยายามทางวาจาและความพยายามทางกายดังกล่าวนั้นให้ตั้งขึ้นชื่อว่ามุสาวาทเป็นปลายสองทวารคือทางกายทวารและก็ทางวจีทวารแต่โดยมากเป็นปลายทางวจีทวารนะครับจึงชื่อว่ามุสาวาทเพราะมุสาวาทเป็นอกุศลวจีกรรมแต่ไม่ได้หมายความว่าทวารจะเป็นวจีทวารอย่างเดียวไม่ใช่นะเป็นไปทางกายทวารก็ได้นะครับเพราะว่าใช้กายในการที่จะโกหกหลอกลวงคนอื่นก็ได้โดยการสั่นศีรษะโดยการชี้มือเป็นต้นเหล่านี้นี่ชื่อว่ามุสาวาทมุสาแปลว่าเท็จหรือว่าเปล่าครับคือการพูดไม่ตรงต่อความเป็นจริงนะจึงชื่อว่ามุสาหรือว่าการกระทำทางกายทวารนะเป็นไปเพื่อที่จะหลอกลวงบุคคลอื่นให้เขาเข้าใจคลาดเคลื่อนอันนี้ว่าก็ชื่อว่ามุสานะอีกในหนึ่งเรื่องไม่จริงไม่แท้ชื่อว่ามุสาการกล่าวการทำให้เข้าใจเรื่องไม่จริงไม่แท้นั้นโดยความเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ชื่อว่ามุสาวาทเห็นไหมครับว่ามุสาข้างหน้าก็แปลว่าเท็จหรือแปลว่าเรื่องไม่จริงนะครับนั่นไม่จริงเท็จเปล่าแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเขาเข้าใจคาดเคลื่อนเข้าใจคาดเคลื่อนคือยังไงเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้คือตรงกันข้ามเรื่องไม่จริงแต่ทำให้เขาเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงอย่างนี้ครับมันจะต้องตรงกันข้ามกันนะเพราะต่างว่าเรื่องก็จริงแล้วก็ทำให้เขาเข้าใจตรงกับความเป็นจริงเรื่องนั้นอันนี้จะไม่ชื่อว่ามุสาแล้วนะไม่ชื่อว่าเท็จไม่ชื่อว่าเปล่านะครับเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าโดยสภาวะก็ได้แก่เจตนาที่จงใจเปล่งวาจาเคลื่อนไหวกายเพื่อให้ผู้อื่นรู้เรื่องที่ไม่จริงไม่แท้โดยความเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้นั่นเองสองทวารกายทวารกับวจีทวารแต่ก็สงเคราะห์เป็นวจีกรรมเพราะเป็นไปโดยมากทางวจีทวารแม้หมายเอาเจตนาดังกล่าวนี้ก็ตามถึงกระนั้นเจตนานั้นจะเป็นอันสำเร็จความเป็นอกุศลกรรมที่นับว่าเป็นอกุศลกรรมบทข้อนี้ได้ก็ในเมื่อประกอบพร้อมด้วยองค์ประกอบ4อย่างเหล่านี้เท่านั้นคือ 1. อัตถังวัตถุเรื่องไม่จริงลองขึ้นต้นเลยนะครับเพราะเกี่ยวกับเรื่องของมุสาอ่ะต
ัวบาลีเป็นยังไงตาถังเหรอเขาไม่มีจุดเลยเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวเทียบเคียงให้ผมเข้าใจว่ามันตกนะครับมันแปลว่าเนื้อความเลยตาถังเนื้อความตาถังตาถังจะว่าจริงเดี๋ยวนะอัตถังใช่ไหมวัตถุเรื่องอัตถังเดี๋ยวเอาหนังสือมาลองเช็คดูหน่อยดิมันมีหลายที่อยู่ครับองค์ของมุสาวาทดูให้ว่าจะเป็นอัดถังหรืออัดอะตะถังส่วนที่กันของมูลนิธิแนบก็อัฏฐวัตถุเหมือนกันในแยกกันเป็นอัฏฐังวัตถุไม่ต้องเป็นอัฏฐังเลยครับอัตถังนี่แม้มันอ่านแล้วผมว่าอัตถะมีหรือเปล่าอัตถะสัพแปลว่าอะไรอัตถะแปลว่าไม่แท้ไม่จริงไม่เหมือนแล้วอัฏฐังล่ะผมประวัติน่าจะเป็นอัตถะเพราะอัตถะมันจะจริงอัตถังเนื้อความอ้าวงั้นก็เป็นอัตตะถังวัตถุนะครับเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าของที่อื่นเนี่ยเขาไปสนธิกันก็เป็นอัตถังนะว่าใครไปเติมมาหรือเปล่าเราดูก่อนนะอันนี้อัตถะวัตถุนะเป็นอย่างนี้นะของเขาอ่ะหรือมันตกอัตตะถะวัตถุอันนี้เป็นอัตตะถังวัตถุข้อหนึ่งครับอัฏฐะถังวัตถุอัฏฐะถังเรื่องไม่จริง 2. วิสังวาทนะจิตตังมีความคิดจะทำให้เขาเข้าใจคลาดเคลื่อนสามตัดโชวายาโมมีความพยายามอันเกิดจากความคิดนั้นอ
เอปรัสสะปะหัตถะวิชาณังผู้อื่นรู้รู้เนื้อความนั้นองค์สี่ของมุสาวาทมีความคิดจะทำให้เขาเข้าใจคลาดเคลื่อนก็คือตัวเจตนานะครับที่เป็นไปพร้อมกับจิตเพราะว่าโดยธรรมเนี่ยมุสาวาทได้แก่ตัวเจตนาความคิดในที่นี้มุ่งหมายถึงตัวเจตนาเพราะเป็นกรรมนี่ครับเพราะตัวจิตเนี่ยไม่ใช่ตัวกรรมนะเจตนาที่เป็นไปกับจิตนั้นนั่นแหละเข้าถึงความเป็นกรรมจึงมีการวางข้อ2นะครับมีความคิดจะให้เขาเข้าใจคลาดเคลื่อนสามตัดโชวายังมีความพยายามอันเกิดจากความคิดนั้นความพยายามหรือว่าประโยคะในมุสาวาทนี่จะมีประโยคะอยู่4อย่างครับแต่ความพยายามจะเป็นไปทางกายกับทางวาจานะมันจะมีอยู่2ทางประโยคะของมุสามี4ประการความพยายามตัวนี้นะครับแบ่งมาเป็น4 1คือเดี๋ยวนะประโยคะของมุสาวาทมี4การ1สาหัตถิกะประโยคะพยายามมุสาด้วยตนเองสองอานัตติกะให้ผู้อื่นมุสาใช้3อานัตนิสสคิยะประโยคะเขียนเรื่องราวที่ไม่เป็นจริงส่งให้คนอื่นนิสสคิยะเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของการส่งให้นะครับเขียนเรื่องราวที่ไม่เป็นจริงส่งให้คนอื่นเป็นต้นกันแล้วกันนะอ
สี่ถาวรประโยคะเขียนแล้วมายิงประกาศไว้หรือว่าจารึกลงในแผ่นหินนะอันนี้ก็ได้เขียนเรื่องไม่จริงจารึกบนแผ่นหินก็ได้อ้าวเป็นต้นนะครับนี่เยอะนะนี่นี่ขยายข้อ3นะครับมีความพยายามอันเกิดจากความคิดนั้นความพยายามแบ่งออกเป็น2คือกายกับวาจาตรงนี้นะวาจาก่อนแล้วก็กาย2ทางสาธิกาประโยคพยายามมุสาด้วยตนเองด้วยตนเองก็เป็นไปทางไหนครับทางกายก็ได้ทางวาจาก็ได้นะครับสองอย่างนะใช้ภาษามือภาษาใบประกอบหัวสันติสะยักคิวริวตาทางวาจาก็ชัดเจนอยู่แล้วอานัตติกาประโยคใช้ผู้อื่นรักใช้ก็ได้สองทางเหมือนกันครับใช้ด้วยกายกับใช้ด้วยวาจาก็ได้สื่อสารกันนะใช้คนอื่นมุสาไอ้คนอื่นเนี่ยบางทีไม่ได้รู้เรื่องหรอกครับแต่เมื่อเขาใช้มาก็เลยพูดไปตามที่เขาใช้นะแล้วคนอื่นก็ถือเอาเนื้อความนั้นถามว่าไอ้คนที่รับข่าวสารเข้ามาแล้วไปพูดเนี่ยเป็นมุสาไหมไม่เป็นนะครับถ้าเขาไม่รู้เรื่องด้วยนะเขาเพียงแต่ว่าเป็นผู้สื่อสารเท่านั้นเองไม่ได้มีเจตนาที่จะมุสาเขาฝากมาให้บอกอย่างนี้อย่างนี้ก็พูดไปครับตามที่เขาฝากมาแต่คนฝากนั่นแหละครับเป็นอะไรถ้าเขาเชื่อเรื่องราวนั้นเป็นมุสาวาทแต่ถามว่าไอ้คนฝากมานะแล้วคนรับฝากคนรับฝากก็รู้ครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่จริงมุสาเอาด้วยเอาเขาด้วยครับนะนี่ก็เป็นมุสาทั้ง2คนทั้งคนฝากแล้วก็คนที่มุสานะครับเป็นอย่างนี้นะอันนั้นคืออานัตติกะประโยคะใช้ผู้อื่นมุสาส่งทูตไปครับแต่ทูตนั้นไปพูดเรื่องที่ไม่จริงแล้วเขาก็เชื่อนะครับครบองค์นะสามนิสสกิยะประโยคะเขียนเรื่องราวส่งให้คนอื่นเป็นต้นนิสสกิยะเพราะคำว่านิสสกิยะแปลว่าซัดไปนะครับอาจจะส่งให้คนอื่นหรือขว้างไปโยนไปนะตกในบ้านเขาเรือนเขาเป็นจดหมายเขาเปิดอ่านดูก็เชื่อนะเป็นจริงเป็นจังนี่คือนิสสกิยะแต่คนอื่นก็ต้องไม่ใช่แต่คนที่เขียนก็ต้องตั้งใจจะโกหกด้วยนะครับก็ต้องมีองค์เหมือนกันเรื่องมีจริงมีความคิดอย่างเข้าใจคาดเคลื่อนแล้วก็พยายามแต่พยายามโดยการเขียนจดหมายแล้วขว้างไปในบ้านคนอื่นบางทีมันมีเยอะนะครับเรื่องพวกนี้นะเป็นการพิมพ์เป็นกระดาษ A4 นะครับผมเคยเจอบ่อยอยู่อาจจะวางไว้ตามที่ไหว้พระนู่นนี่นั่นแจกนะแล้วก็ให้อ่านแล้วก็ให้ไปทำอย่างนั้นอย่างนี้บอกให้ทำครับไอ้เรื่องที่ทำมีแต่เรื่องเสียตังค์ทั้งนั้นแหละนะไม่เรื่องอย่างอื่นหรอกแล้วก็มีการขู่ด้วยนะถ้าใครไม่เชื่อไปฉีกทิ้งหรือทำลายทิ้งบุคคลนั้นก็จะมีอันเป็นไปจะต้องพัดภาคตายอะไรก็ว่ากันไปนะผมก็เลยเอาไปเผาทิ้งเป็นปึกเลยครับผมไม่เชื่อไงผมไปเจอที่วัดจากแดงศาลาหลวงพ่อหินน่ะแล้วมันใช่น้อยนะถ้าไปจ้างเขาปิ้นนะครับถ่ายเอกสารหมดไปหลายตังค์นะก็ปิ้นคนไหนจับอ่านมาปุ๊บอ้าวเขาแล้วเขากำชับเลยนะถ้าว่าคุณพิมพ์ต่อเท่านั้นเท่านี้ก็จะประสบผลสำเร็จในชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าไปพิมพ์ต่อนะแล้วแจกคนอื่นแต่ทางว่าไม่เชื่อนี่ฉีกทิ้งเขาจะบอกชื่อคนนั้นคนนี้มีตัวอย่างมาแล้วจะต้องมีอันเป็นไป
นะแต่ไม่ให้ตกเบอร์โทรไว้ด้วยนะว่าเราโทรไปถามไงมันเป็นจริงอย่างนั้นไหมไม่มีครับฮะจดหมายลูกโซ่มันคล้ายๆกับจดหมายลูกโซ่ไอ้คนขวัญอ่อนเป็นไงครับทีนี้โอ้ก็กลัวสิครับเพราะสัตว์ทั้งหลายมันกลัวตายอยู่แล้วรักตัวนะไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยครับถ้ามันจะตายมันก็ไม่ได้ตายเพราะฉีกจดหมายฉบับนั้นทิ้งหรอกมันไม่ได้ตายเพราะเหตุนั้นหรอกมันตายเพราะเหตุอื่นไม่ได้เกี่ยวกันเลยผมเห็นพวกเก็บนะครับเก็บเป็นลังๆเลยนะเก็บออกเก็บออกก็ไปเผาสิที่โรงอบยาจะเป็นเชื้อเพลิงเลยแล้วก็เจอบ่อยครับเจอบ่อยแล้วคนขวัญอ่อนเป็นไงครับทีนี้ทำตามสิไม่ได้หาเหตุไม่ได้หาผลในสิ่งที่ตัวเองทำนะมันก็เลยลำบากอย่างนี้ครับไม่มีเหตุผลถ้าอย่างนี้ครับถ้าเป็นการเขียนที่ต้องการที่จะหลอกลวงคนอื่นนะมันก็จะเป็นอะไรครับมุสาวาทไอ้คนเขียนต่อเนี่ยอันนั้นไม่เป็นมุสาหรอกเพราะว่าอะไรครับกลัวเองกลัวตายต้องไปทำไงต้องทำก็เป็นในลักษณะแบบนี้นะฮะนี่เกี่ยวกับเขียนเรื่องราวส่งให้คนอื่นเป็นต้นสี่ถาวรประโยคะเขียนเรื่องราวจารึกบนแผ่นหินอันนี้แน่นหนาครับเป็นถาวรประโยคะโกหกเลยครับเขียนเรื่องราวที่ไม่เป็นจริงนะโดยมีองค์ด้วยนะครับเรื่องไม่จริงด้วยคิดจะให้เขาเข้าใจคาดเคลื่อนด้วยพยายามครับแต่ว่าอันนี้จะลึกลงไปเลยในแผ่นหินนะใครไปอ่านนะฮะแล้วก็เชื่อถือถ้อยคำนั้นนะก็จะเป็นมุสาวาทครับมีถาวรประโยคะเหมือนกับอะไรครับเนี่ยเหมือนกันกับปานาติบาตนะการสร้างเครื่องผัดประหารที่ถาวรนะเรียกว่าถาวรประโยคะอันนี้คือความพยายามครับเป็นไป2ทางกายแล้วก็วาจาแต่ก็จัดเป็นวจีกรรมนะมุสาวาทนี้ก็มีความพยายามอยู่4ประการครับต่อไปปรัสสะตาตถะวิชารณังผู้อื่นรู้เนื้อความนั้นไอ้คำว่ารู้เนื้อความนั้นรู้แล้วต้องถือเอาด้วยนะครับไม่ใช่รับรู้เฉยนะตรงนี้ต้องแปลว่ารู้เนื้อความหมายถึงรู้แล้วก็ถือเอาเนื้อความนั้นด้วยว่าเป็นจริงเป็นจังนะครับอันนี้เนี่ยเหมือนกับอะไรครับน้ำผึ้งไงโดนมาแล้วน้ำผึ้งผมเชื่อสนิทใจเลยครับน้ำผึ้งนะหลอกพระได้แบบแนบเนียนมากครับเนี่ยเป็นคนยังหลอกเก่งขนาดนี้ถ้าตายไปเป็นผีน่าจะหลอกเก่งยิ่งกว่านี้นะขนาดพระยังหลอกได้แล้วมาหลอกถึงกุฏิด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะไอ้ผมก็กำลังกวาดกุฏิทำความสะอาดอยู่ข้างในครับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาป้านจอดหน้ากุฏิกับอาจารย์ก็นึกว่าคนรู้จักออกมาอ้าวมีอะไรโยมอาจารย์ถือน้ำผึ้งไหมครับเพราะอาตมาไม่มีตังค์โยมผมก็สนใจแล้วนะเพราะว่าอะไรครับผมนี่นะไปตัดไม้ในป่ามาครับไปอยู่ในป่าเนี่ยพอดีไปเจอผึ้ง3รังครับก็เลยไปตีมาเนี่ยแล้วโยมไปที่ไหนมายังยังครับผึ้งมาที่นี่ครั้งแรกแหละโอ้โหแสดงว่าผมเป็นผู้โชคดีนะโดนหลอกเป็นคนแรกเลย แล้วก็ทำเนียนมากครับถุงพลาสติกใหญ่ๆนะถุง10โลครับแล้วก็มีรังผึ้งครับมันก็เป็นรังผึ้งเลยครับโปะอยู่ข้างบนนะเป็นรังผึ้งแล้วก็มีตัวผึ้งแล้วแกก็คงจะรูดใบไม้ใส่ครับเพื่อให้รู้ว่าผึ้งปาดมาบานๆครับมีใบไม้ยังติดอยู่สดๆร้อนๆเลยแล้วก็อยู่ไถถังมาไอ้ผมก็สงสารตัวผึ้งครับมันมีอยู่ 3-4 ตัวมันเกาะน้ำหวานปีกมันติดมันบินไม่ได้มันก็แงกนะครับคือปีกไงผมบอกยอมมาออกดิเอาออกไม่ได้ครับไอ้ผมก็ไม่เอะใจคําว่าออกไม่ได้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าแกออกเนี่ยเดี๋ยวแกจะไปหลอกคนอื่นไม่เนียนไงน้ำผึ้งนี่ไงมันจะเป็นอย่างนี้ไงแกจะเอาเล่นแบบนี้ก็ได้ครับนี่อาจารย์น้ำนี่ไงตัวผึ้งรวมกันเป็นน้ำผึ้งเนี่ยเออกลัวผมไม่เชื่ออ้าวผมก็ดูแต่ตานะเพราะว่ามันเนียนครับทุกอย่างมันเหมือนจริงหมดทุกอย่างนะทั้งแต่งตัวนะครับใส่หมวกใส่อะไรแล้วก็มอเตอร์ไซค์ครับใส่ถังสีไม่ได้กรอกมานะพันปากแล้วก็มีใบไม้มีตัวผึ้งเหมือนกับว่าผึ้งออกจากป่าไม้ใหม่ไปตัดไม้มาเลยนายโยมนั้นไปถามแม่ชีนะบอกแม่ชีจะมาต้องการ1ขวดผมก็คิดว่าจะเอาไปถวายพระวัดเขานะ1ขวดหรือ2ขวดนะผมนะ2ขวด
กะว่าจะไปถวายพระวัดเขาก็คิดบุญนะครับไม่ได้คิดว่าเขาจะหลอกพระนะไปบอกแม่ชีเพราะว่ามีโยมเขาภาวนาไว้อยู่นะก็เลยบอกแม่ชีโยมไปนู่นไปเดี๋ยวบอกว่าตมาต้องการสองขวดนะอ้าวท่านเสรีเดินมาครับมองดูนะท่านเสรีเอกใจแล้วมันจะใช่ไหมเนาะไอ้ผมก็เห็นนะครับผมก็ว่ามันใช่เพราะว่าอะไรรูปอารมณ์เลยครับจริงทุกอย่างนะแต่ยังไม่ได้ชิมอย่างเดียวคือลิ้นครับเห็นแต่ตายังไม่ได้ชิมนะแต่ว่ามันก็เนียนมากสำหรับในสายตาผมนะถือว่าเนียนผมก็จะขอชิมก็ไม่กล้าครับไอเราไม่ป่วยไม่ไข้แล้วเขาก็ไม่ได้ภาวนาด้วยนะเพราะน้ำผึ้งเนี่ยหรือน้ำตาลมันเป็นเภสัชสถานการิกถ้าเขาบอกว่าอาจารย์ลองชิมดูไหมครับนี่นะถ้าเขาทำอย่างนี้ก็เท่ากับเขาภาวนาแล้วนะถามอย่างเงี้ยเราได้บอกว่าชิมดูผมก็เอ๊ะจะขอชิมก็ไม่กล้าอีกมันก็ไปอ้าวพระเสรีมาขวดหนึ่งครับเป็น3ยอมกุ้งแฟนยอมโต้งมาอีกเท่าไร1ขวดแม่ชีอีกเท่าไรนะ1หรือ2ขวดผมจำไม่ได้ครับอ้าวรวมไปกี่ขวดแล้วเพราะผมคนเดียวนะจ่ายเงินเรียบร้อยปั๊บคิดแหลมมาครับรถทีมงานวัดเขามาเห็นอาจารย์อะไรนี่น้ำผึ้งเขาเพิ่งเอามาสดๆร้อนร้อนร้อนนะที่แหลมนะขับรถบนไซออกไปแล้วครับถึงกอไผ่ตรงนี้เนี่ยที่แหลมตบมือเรียกกลับมาคืนครับที่แล้วเอาไปอีก2ขวดทีนี้เขาจ้วงดูครับไอ้ผมก็ยังไม่เอะใจเต็มที่ 100% นะครับตอนที่เขาเอาแก้วตักไปครับเพราะว่ามันจะมีพวกไอ้ตัวที่มันเป็นคล้ายๆกระลังแล้วก็ไอ้ตัวที่ใส่น้ำมันนะครับมันจะลอยอยู่ข้างบนพอจ้วงไปปุ๊บมันจะมีน้ำเหลวบรูดเขาถามว่าเหมาหมดถังไหมล่ะเขาถามนี่นะไม่เอานะทีนี้แล้วไงเขากอกที่แหลมก็เลยขอชิมนะชิมเสร็จผมก็เดินไปห้องน้ำกลับมาครับแล้วก็สวนกับที่แหลมมาถามว่าที่แหลมเป็นไงแค่ไหมที่แหลมบอกว่ามันผสมอาจารย์เอ้ยไหนเอาลองสิขอลองหน่อยครับทีนี้ชิมครับพอชิมเท่านั้นแหละครับโอ้โหครับน้ำตาลแท้ชัดๆเลยนะผมก็เลยบอกว่าโอ้โหว่าเลยนะครับตอนนั้นนะบอกโยมกล้าหลอกกระทั่งพระเสร็จแล้วโยมทำอย่างนี้ได้ยังไงโอ้ว่าไปหลายคำนะครับแกก็เห็นแนบเลยครับแล้วก็เถียงอีกนะก่อนจะเถียงแล้วก็เห็นแนบไปเลยครับตั้งแต่นั้นจนถึงวันนี้ยังไม่เจอคนขายพึ่งคนนั้นเลยนะเพราะว่าแกบอกว่าแกอยู่บ้านน้องไผ่นี่แหละบ้านอยู่ตรงนั้นตรงนี้แกคงจะสืบประวัติมาแล้วว่าพระที่มาจากที่นี่ไม่ใช่คนบ้านนี้แกก็เลยหลอกนะหลอกเนียนครับอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้นะครับเป็นมุสาวาทนะครับผู้อื่นรู้เนื้อความแล้วก็ถือเอาด้วยนะผมก็เชื่อสนิทเลยครับไม่เอะใจเลยเป็นจริงเป็นจังเลยว่าแท้ครับนะอันนี้ไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวนะถือเอาเนื้อความนั้นด้วยเห็นไหมครับก็เลยมาคิดถึงวิบากผลโอ้ชาววิบากผลมันมาส่งผลนะมันก็มาหลอกจนถึงกุฏิจนได้นาอยู่ในกุฏิยังเรียกมาหลอกต่อหน้าเลยนะต่อหน้าต่อตาหน้าบันไดนั่นแหละเป็นอย่างนี้ก็เลยนึกถึงวิบากผลนะแต่คนนั้นก็เป็นไงครับบุคคลนั้นก็จะเตรียมรับวิบากต่อไปในอนาคตก็จะถูกคนอื่นหลอกที่สำคัญคือเป็นเหตุให้ไปอบายได้ด้วยนะครับที่สำคัญนะครบองค์กรรมบทเนี่ยปฏิทินที่แล้ววิบากอย่างเบานะพุทธเจ้าตรัสว่าจะถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงไม่เป็นโจรเขาก็ถือว่าเป็นโจรนะไม่เป็นคนขโมยเขาก็ถือว่าเป็นคนขโมยบางทีเขาก็ยัดเยียดข้อหาให้นะครับไอ้การถูกกล่าวตู่คืออย่างนี้นะไม่ได้ทำแล้วครับเขายัดเยียดให้เลยครับได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนนี่คือในส่วนของมุสาวาทเป็นอย่างนี้ฉะนั้นข้อสุดท้ายเนี่ยผู้อื่นรู้เนื้อความก็จะต้องถือเอาเนื้อความพูดง่ายคือเชื่อสนิทใจครับเชื่อสนิทใจเลยแต่ถามว่าเขาหลอกก็รู้ว่าเขาหลอกครับมุสาวาทอย่างนี้ไม่ครบองค์กรรมบทครับเพราะว่าขาดข้อไหนไปขาดข้อ4ครับเรื่องไม่จริงแล้วมีความคิดจะทำให้เขาเข้าใจคาดเคลื่อนมีความพยายามเกิดจากความคิดนั้นผู้อื่นเนื้อเนื้อความแล้วไม่ถือเอาเนื้อความนั้นครับรู้ว่าเขาหลอกด้วยอันนี้คือมุสาวาทเหมือนกันแต่ไม่ครบองค์กรรมบทเมื่อไม่ครบองค์กรรมบทก็เข้าถึงความเป็นไรครับถึงความเป็นกรรมแล้วพอข้อ3เนี่ยเข้าถึงความเป็นกรรมแล้วนะมีเจตนาครับแต่ไม่ถึงกรรมบทจะให้ผลในปฏิการปฏิสนธิการก็มีโอกาสให้ได้ครับปฏิการก็ได้แต่ไม่แน่นอนครับเมื่อครบกรรมบทถ้าครบกรรมบทเนี่ยมีโอกาสสามารถจะให้ผลในปฏิสนธิการแล้วก็ปฏิการได้ด้วยนะ
นี่คือในส่วนของมุสาวาทมุสาวาทนั้นเฉพาะที่ผู้อื่นเชื่อถือแล้วทำลายประโยชน์ของคนอื่นได้เท่านั้นจึงจะชื่อว่าเป็นกรรมบถนี่ไงจะมาสรุปอย่างนี้นะครับต้องมีการเชื่อถือถ้อยคำด้วยอ้าวต่อไปมาดูโทษนิดหนึ่งนะของมุสาวาทดูผลก่อนนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมุสาวาทที่บุคคลเสพแล้วให้เกิดแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในเปรตวิสัยวิบากของมุสาวาทที่เบากว่าเขาทั้งหมดอันใดวิบากอันนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ถูกกล่าวตู่ด้วยถ้อยคำที่ไม่เป็นจริงเนี่ยถูกกล่าวตู่ครับถูกกล่าวหาหรือว่ายัดเยียดข้อกล่าวหาทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับที่ตัวเองไม่ได้ทำนะแต่ก็ถูกยัดเยียดถูกกล่าวตู่ไม่เป็นขโมยก็ว่าเป็นขโมยนะครับไม่ใช่เป็นคนประพฤติผิดเสียหายเขาก็กล่าวหาว่าเป็นคนประพฤติผิดเสียหายถูกใส่ความต่างๆนานาทั้งหมดอันนี้เป็นโทษของมุสาวาทที่คนทำไปแล้วจะต้องประสบพบเจอนะครับถ้าว่าเขาให้ผลเขาจะให้ผลในลักษณะแบบนี้อันนี้คือเบาที่สุดแล้วนะถ้าหนักเป็นไงปฏิสัมภิทาในอบายภูมิ4อันนี้หนักแล้วส่วนผลที่พึงให้ได้รับในชาติที่เป็นมนุษย์รวมถึงเทวดาด้วยนะเอาหมดเลยครับท่านแสดงไว้มีอยู่8ประการ1เป็นคนพูดไม่ชัดไม่ชัดถ้อยชัดคำครับพูดไม่ชัดนะ เป็นคนมีฟันไม่เสมอกันคือโยไปเย้มาครับฟันไม่เสมอกันเหมือนกับแก้วหน้าม้านะฟันประมาณนี้ฟันห่างฟันไม่เสมอกันไม่เรียบอันนี้ก็เป็นโทษของมุสาวาทเป็นคนมีกลิ่นปากเหม็นเหมือนกับคูดนะครับปากเหมือนกับอมขี้มาพูดเลยนะปากเหม็นกันมีคนเป็นงั้นครับน้ำยาบ้วนปากแปรงฟันแล้วแปรงฟันอีกครับมาไหลครับอย่างนี้นะตัวเองก็ยังเหม็นตัวเองครับไม่ต้องพูดถึงคนอื่นนะเป็นอย่างนั้นจริงครับบางทีขยับจะไปกระซิบนะครับพูดเบาๆสักหน่อยนะมันเบาไม่ได้แต่กลิ่นแมลงเหลือเกินนะพูดเบาๆแต่กลิ่นแมลงต้องคนที่อยู่ใกล้ก็ต้องถอยห่างออกมาครับปากเหม็นนะอันนี้กินปาก4กายมีไอร้อนผิดกว่าคนปกตินะร่างกายจะมีลักษณะมีไอร้อนนะฮะผิดกว่าคนปกติ5มีตาไม่ปกติคือมีตาเหลือกโปนเหมือนกับตาปูตาโลตาเหลือกครับทำไมจึงเป็นอย่างนั้นครับถ้าเราดูลักษณะของผลของมุสาวาทเพราะว่าเวลาที่คนโกหกเนี่ยตามันจะไม่เที่ยงสายตาครับมันจะไม่มั่นคงนะเหมือนคนจริงจังครับมันจะลิกล็อกลิกล็อกลิกล็อกเขาจะจับได้ครับเวลาโกหกเนี่ยบางทีมันมีพิรุธเขาเรียกว่าพิรุธเพราะใจมันไม่นิ่งครับใจมันกลัวที่เขาจะจับได้บางทีเขายังไม่ได้ถามเลยครับร้อนรนออกมาแล้วแค่เขามองแค่นั้นเลยครับคิดไม่ดีแล้วนะ6มีวาจาไม่ไพเราะเสียงที่พูดออกมานะไม่ไพเราะบางทีเสียงมันกาก็มีนะบางคนนะถ้าเกี่ยวกับเสียงที่ไม่ไพเราะเสียงแหบเสียงเครือพูดไม่ชัดนะพวกนี้นะครับเป็นโทษของมุสาวาททั้งนั้นเลยมีท่าทางไม่สง่าใช้กับคนวิกลจริตและที่สำคัญคือเป็นยังไงครับติดอ่างนะไอ้คำว่าพูดไม่ชัดตรงนี้นะติดอ่างพวกอ่างทั้งหลายนี่นะอันนี้เป็นโทษของมุสาวาท
ถามว่าเจตนาที่งดเว้นก็ตรงกันข้ามมีอินทรีย์คือมีตาตัวเป็นต้นผ่องใสตาสวยงามครับไม่เหลือกไม่ปวนเหมือนตาปูมักเป็นคนพูดไพเราะอ่อนหวานเกี่ยวกับเรื่องของวาจาเป็นคนมีฟันขาวสะอาดเรียบเสมอกันไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปไม่เป็นคนต่ำเกินไปไม่สูงเกินไปเป็นคนที่มีสัมผัสอันหยาบเพราะว่าคำพูดมันเที่ยงคำครับเกิดเป็นคนเกิดก็พอดีฮะไม่อ้วนไม่ผอมไม่สูงไม่ต่ำในยุคนั้นเพราะบางคนก็ต่ำเกินไปเตี้ยเกินไปบางคนก็สูงเกินไปไม่พอดีไอ้นั่นการพูดมุสาวาทมันเป็นวาจาที่เที่ยงธรรมมันก็จะส่งผลให้บุคคลนั้นเกิดในที่ใดก็ตามจะรูปร่างสันฐานจะสมส่วนพอดีในยุคของคนนั้นเป็นคนที่มีสัมผัสอันสบายคือการเว้นเป็นคนมีกลิ่นปากหอมเหมือนกับกลิ่นดอกอุบลเป็นผู้มีบริวารเชื่อฟังนี่สำคัญนะครับบริวารเชื่อฟังนะพูดง่ายๆคือวาจาสัตว์พูดตรงไหนเขาก็ฟังครับเขาจะคอยฟังบุคคลคนนี้ก็พูดอะไรแต่บางคนเนี่ยพูดไม่ฟังครับบอกลูกก็ไม่ฟังบอกหลานก็ไม่ฟังเพราะว่าอะไรครับอันนี้ก็เป็นโทษของวาจาเกี่ยวเรื่องของมุสาวาทเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเป็นผู้มีถ้อยคำที่น่าเชื่อถือเพราะว่าตัวเองไม่เคยโกหกหลอกลวงใครพูดคำไหนมันก็จริงคำนั้นนะแต่ถ้าว่าคนเป็นคนที่ชอบพูดเล่นพูดตลกขนองนะครับวาจานี่นะฟังแล้วนะครับไม่รู้ว่าพูดจริงหรือพูดเท็จเนี่ยบางทีเป็นอย่างนั้นนะจับไม่ได้ครับพูดจริงก็เหมือนเล่นพูดเล่นก็เหมือนจริงมันเหมือนกันไปหมดเลยฟังแล้วงงครับตกลงนี่เอาจริงไหมเนี่ยต้องมีการถามย้ำนะเป็นคนมีลิ้นแดงละเลื่อละเอียดอ่อนปานประหนึ่งดอกอุบลดอยอุบลแดงที่มีสีชมพูนะลิ้นแดงเป็นคนไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็เป็นคนไม่พูดติดอ่างครับมันตรงกันข้ามอย่างนี้พูดวาจาไม่ติดอ่างนี่ก็เป็นผลของการงดเว้นจากมุสาวาทก็มีอานิสงส์หลายประการครับนอกจากเกิดเป็นมนุษย์นะสำหรับการที่งดเว้นแล้วก็ผลที่ตามมาก็มีเยอะแยะมากมายแต่ถ้าว่าเป็นในฝักฝ่ายของอกุศลอบายภูมิ4ผลที่ตามมาก็เยอะแยะมากมายเหมือนกันนะให้เจตนาที่มีความจงใจในการกล่าวเท็จกล่าวมุสาวาทก็จะมีผลเผ็ดร้อนอย่างนี้แหละแต่ว่าเจ้าตัวจะรู้หรือเปล่าครับว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองได้รับเนี่ยมันเป็นผลของมุสาวาทเพราะบางคนเนี่ยเขาถูกใส่ร้ายป้ายสีนะครับไอ้การใส่ร้ายป้ายสีทั้งหมดนะพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องของมุสาวาททั้งหมดเลยนะคำว่ากล่าวตู่รวมหมดเลยครับอ้าวต่อไปมหาสาวัชชะอัปสาวัชชะโทษมากโทษน้อยมุสาวาทที่ทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อเกิดความเสียหายนั้นถ้าผู้หลงเชื่อนั้นได้รับความเสียหายมากมุสานั้นก็เป็นมหาสาวัชชะคือมีโทษมากแต่ถ้าผู้หลงเชื่อได้รับความเสียหายน้อยมุสานั้นก็เป็นอัปสาวัชชะคือมีโทษน้อยขึ้นอยู่กับผู้เสียหายเนี่ยเพราะบางทีพูดโกหกไปเนี่ยเป็นเหตุให้เขาเดือดร้อนครับบางคนเสียชีวิตเพราะการโกหกก็มีนะมีคนคนหนึ่งนะครับเขามีเพื่อนแต่ตัวเองเขาเป็นหมอที่เก่งนะแต่เพื่อนเนี่ยเขาอ้วนเขาต้องการจะให้เพื่อนเขาลดน้ำหนักเขาก็ตรวจร่างกายเพื่อนเสร็จแล้วก็บอกเพื่อนว่าเป็นโรคมะเร็งทั้งไม่เป็นครับบอกเป็นโรคมะเร็งครับเชื่อครับเป็นเรื่องจริงไหมไม่จริงครับแต่จะหลอกเพื่อนเพราะว่าเป็นโรคมะเร็งเท่านั้นแหละครับคือใจมันเสียน่ะพอใจมันเสียก็คิดมากดิครับกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่ก็ผอมเอาพอเห็นเพื่อนผอมได้ที่แล้วไปบอกใหม่ครับว่าไอ้ที่ตรวจเนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่เป็นโรคมะเร็งนะผมต้องการจะให้คุณเนี่ยผอมหุ่นดีไม่อ้วนเหมือนแต่ก่อนเพื่อนไม่เชื่อครับบอกไม่เชื่อคุณไม่ต้องมาให้กำลังใจผมไม่ต้องมาปลอบใจผมไม่ต้องมาหลอกผม ไม่เชื่อครับสุดท้ายครับไอ้พ่อไอ้คำว่าโรคมะเร็งนี่แหละครับที่มันฝังใจแล้วเพื่อนไม่บอกไม่เชื่อเพราะผอมเอาอยู่แล้วเพราะมันผิดปกติใช่ไหมครับพอเห็นไหมนี่ก็ตัวก็ผอมลงอ่ะเพราะเขากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับไงสุดท้ายครับไม่ได้เป็นโรคครับตายเพราะอะไรเพราะเพื่อนหลอกครับถามว่าเพื่อนเป็นปรารถิบาตไหมไม่เป็นนะตรงนี้นะเป็นอะไรครับมุสาวาทเพราะเจตนาไม่ได้จงใจจะฆ่า
มูสาวาทอย่างนี้นะครับถ้าได้ว่ามีโทษมากในฐานะที่นี้ที่หักล้านประโยชน์ครับเป็นเหตุให้เขาคิดมากแล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับก็เป็นเหตุให้เสียชีวิตได้เป็นอย่างนี้อันนี้ผมก็ฟังมาทีหนึ่งครับว่าไม่รู้จะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จมันเป็นอย่างนั้นจริงครับถ้าคนป่วยน่ะไม่มีกำลังใจแล้วมันคิดมากมันนอนไม่หลับนะมันก็เหมือนกับป่วยใจอ่ะไอ้กายไม่ป่วยหรอกครับแต่ว่าป่วยใจด้วยอำนาจของไอ้ตัวยึดมั่นถือมั่นนะฮะไอ้ใจมันก็เลยเสียครับมันใจมันเสียก็เลยเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้เขาเรียกว่าอะไรครับตรอมใจตายคิดมากกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับก็ผอมเอาผอมเอาสิครับคนน่ะก็ตายสิอยู่ไม่ได้อันนี้ก็เสียประโยชน์นะผู้ที่เป็นพยานเท็จทำให้ถูกทำให้ผู้ถูกกล่าวหาต้องได้รับโทษประหารชีวิตจำคุกหรือรับความเสียหายในทรัพย์สินจัดเป็นมหาสาวัชชะเขาเสียประโยชน์มากก็โทษมากไปด้วยทีนี้มันก็จะมีการโกหกด้วยนะครับโกหกคนที่มีคุณธรรมมากมีโทษมากโกหกคนที่มีคุณธรรมน้อยมีโทษน้อยท่านก็ไล่ไปนะครับทำให้เขาเสียหายมากมีโทษมากให้เสียหายน้อยมีโทษน้อยมีความพยายามมากมีโทษมากมีความพยายามน้อยมีโทษน้อยนี่ก็เป็นโดยหลักของมุสาวาทส่วนมุสาวาทที่โพธิสัตว์ทั้งหลายไม่กล่าวเพราะบุคคลที่บำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าที่ได้รับพุทธบัญญัติก่อนแล้วนะครับท่านจะไม่โกหกมุสาวาทที่ล่วงอกุศลกรรมบทนะไม่โกหกแต่ถ้าว่ายังไม่ล่วงกุศลกรรมบทเนี่ยยังมีการพูดอยู่ครับเรามาดูตัวอย่างได้เห็นภาพครับในวานรชาดกพระโพธิสัตว์ยังกล่าวมุสาวาทอยู่แต่ไม่เป็นอกุศลกรรมบทนะครับแล้วก็ไม่ได้หักลานประโยชน์ของบุคคลอื่นด้วยเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นที่วัดเวรุวันป่าไผ่ครับที่ไหนกรุงราชคฤห์พระพุทธเจ้าทรงปรารภพระเทวทัตที่พยายามเพื่อที่จะฆ่าพระองค์เพราะว่าพระเทวทัตไม่ได้คิดที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนะแม้ในอดีตพระเทวทัตก็คิดที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าเหมือนกันเป็นคู่เวรกันนะครับจองเวรกันมาหลายต่อหลายชาตินะพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเรากับพระเทวทัตเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตของราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีเป็นเมืองที่เก่าแก่มากครับเมืองพาราณสีเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเรียกว่าพาราณสีอยู่นะเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ทรงละในการที่จะแสดงปฐมเทศนากันแรกธรรมจักรกับปวัตนสูตรแม้แต่พระศรีอริยเมตไตรก็จะไปแสดงณสถานที่ตรงนั้นตำแหน่งเดิมครับป่าอิสิปตนมฤคทายวันก็อยู่ในเมืองพาราณสีนั่นแหละพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดวานรในหิมวันตประเทศจะเดินไปแล้วก็อยู่ณที่ฝั่งแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคานี่ก็เป็นชื่อที่ยาวนานครับครั้งนั้นมีนางจระเข้ตัวหนึ่งในแม่น้ำคงคาเกิดแพ้ท้องโอ้โหจระเข้ก็แพ้ท้องเป็นเหมือนกันนะอยากจะกินหัวใจของพระโพธิสัตว์จึงบอกแก่จระเข้ผู้เป็นสามีหิวอะไรไม่หิวนะครับหิวหัวใจของพระโพธิสัตว์นะก็แล้วแต่นะครับแพ้ท้องหิวไปเรื่อยเปื่อยเลยนะจระเข้สามีนั้นคิดว่าเราจะให้วานรนั้นดำลงในน้ำแล้วก็ฆ่าเสียเอาเนื้อหัวใจให้แก่นางจระเข้ผู้เป็นภรรยาของเราจึงกล่าวกับพระมหาสัตว์ว่ามาเถิดเพื่อนเรียกเพื่อนนะพวกเราจะไปกินผลมะม่วงที่ระหว่างเกาะด้วยกันมันจะมีเกาะกลางน้ำเหมือนเกาะดอนตัดไหนะเกาะแบบนั้นแหละกลางน้ำเลยแต่มันมีผลมะม่วงผลไม้เยอะแยะมากมายเพราะว่าพวกสัตว์อื่นไม่สามารถที่จะข้ามไปได้ครับมันก็คงจะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะที่อยู่บนเกาะนั้นพระมหาสัตว์ก็กล่าวว่าเราจักไปได้อย่างไร
น้ำก็ลึกแล้วก็มีกระแสเชี่ยวจระเข้ก็กล่าวว่าเราจักให้ท่านนั่งบนหลังเราแล้วก็นำไปพระมหาสัตว์นั้นไม่รู้ความคิดของจระเข้นั้นไม่รู้ว่าเขาคิดไม่ดีคิดร้ายนะครับจึงโดดไปบนหลังจระเข้นั่งครับทีนี้คงจะตัวใหญ่นะจระเข้ก็ไปได้หน่อยหนึ่งจึงเริ่มจะดำน้ำอ้าวค่อยๆด้อตัวลงน้ำเรื่อยๆครับอ้าวอ้าวอ้าวเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ไหนว่าจะพาไปบนเกาะวานรจึงกล่าวกับจระเข้นั้นว่าท่านผู้เจริญท่านจะให้เราดำลงไปในน้ำทำไมอ้าวจะพาเราดำน้ำทำไมเนี่ยก่อนไหนว่าจะพาไปเกาะจระเข้ก็กล่าวว่าเราจะฆ่าท่านแล้วก็เอาเนื้อหัวเอาเนื้อหัวใจของท่านให้แก่ภรรยาของเราวานรก็กล่าวว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนช้าก่อนอันนี้เป็นไหวพริบปฏิภาณของโพธิสัตว์นะครับปัญญาแต่ว่าเป็นปัญญาไม่ใช่มาพร้อมกับปฏิสนธินะในประวัติการเพราะว่าบุคคลที่บำเพ็ญบารมีเป็นพุทธเจ้าเนี่ยถึงจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะก็จะมีความพิเศษอยู่นะครับไม่ได้เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานโดยทั่วไปนะมีการบำเพ็ญบารมีแล้วก็มีไหวพริบปฏิภาณมีปัญญาที่เกิดขึ้นในประวัติการอยู่นะแต่ปัญญานั้นไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยในการเจริญสมถวิปัสสนาจนไปเห็นไม่รู้มรรคผลนิพพานได้เพราะเป็นอะไรครับเป็นอเหตุกะสัตว์ปฏิสนธิจิตที่ไม่มีเหตุนะอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนช้าก่อนท่านเข้าใจว่าเนื้อหัวใจของเราอยู่ที่อกหรือจระเข้กล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเนื้อหัวใจของท่านตั้งอยู่ที่ไหนหลอกครับวานรกล่าวว่าท่านไม่เห็นเนื้อหัวใจนั่นซึ่งห้อยอยู่ที่ต้นมะเดื่อหรือชี้ไปที่ลูกมะเดื่อที่มันสุกแดงๆนะไกลๆมองบอกลวงจระเข้นะจริงๆแล้วหัวใจของเราไม่ได้อยู่ที่ตัวนะตอนนี้นะอยู่ที่ไหนล่ะต้นมะเดื่อดูสิจระเข้เป็นยังไงนะจระเข้กล่าวว่าเห็นแต่ท่านจะให้เราหรือก็มองไปเห็นนะครับไปลูกมะเดื่อมันแดงๆเนี่ยไกลๆอ่ะเอาเห็นเห็นวานรก็กล่าวว่าจักให้อันนี้ลวงนะครับเนี่ยจะให้มุสาไหมมุสาเหมือนกันเพราะความเป็นผู้โง่เขลานะจระเข้จึงพาวานรนั้นไปยังโคนต้นมะเดื่อที่ริมแม่น้ำพระโพธิสัตว์จึงโดดจากหลังของจระเข้นั้นไปนั่งบนต้นมะเดื่อแล้วก็ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าดูก่อนจระเข้เราสามารถยกตนขึ้นจากน้ำสู่บกได้แล้วบัดนี้เราจักไม่ตกอยู่ในอำนาจของท่านอีกต่อไปเราไม่ต้องการผลมะม่วงผลว่าผลขนุนทั้งหลายที่จะต้องข้ามแม่น้ำไปบริโภคผลมะเดื่อของเราดีกว่าเพราะว่าจะไปกินมะม่วงผลว่าขนุนที่เกาะนั่นแหละเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะผลมะเดื่อที่อยู่ฝั่งนี้ก็ยังมีอยู่นะเป็นของดีกว่าด้วยผู้ใดไม่รู้เท่าทันเหตุการณ์อันเกิดขึ้นโดยฉับพลันผู้นั้นจะต้องตกอยู่ในอำนาจของศัตรูและต้องเดือดร้อนในภายหลังส่วนผู้ใดรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันผู้นั้นย่อมพ้นจากวงล้อมของศัตรูและไม่ต้องเดือดร้อนในภายหลังนี่เป็นคาถาที่โพธิสัตว์กล่าววานรนั้นกล่าวเหตุอันเป็นเครื่องให้สำเร็จจิตโดยโลกิยะด้วยคาถาทั้ง4ด้วยประการฉะนี้แล้วก็ไปสู่ป่าชัดทีเดียวสำเร็จประโยชน์ในฝ่ายโลกิยะก็คือสามารถที่จะรักษาชีวิตของตนได้นะโดยอาศัยการลวงไอการลวงก็คือมุสาวาทนั่นแหละครับไม่ใช่อย่างอื่นหรอกแต่ว่าไม่ได้เป็นไปเพื่ออะไรหักรานประโยชน์ของบุคคลอื่นนะถามว่าจระเข้เชื่อไหมเชื่อนะครับเชื่อองค์เนี่ยไม่ครบครับเรื่องไม่จริงความคิดจะให้เข้าใจคาดเคลื่อนมีความพยายามเกิดจากความคิดวาจาครับผู้อื่นรู้เนื้อความนั้นไอ้คำว่าผู้อื่นรู้เนื้อความนั้นจะต้องมีการถือเอาเนื้อความนั้นแล้วที่สำคัญคือเป็นไปเพื่อหักรานประโยชน์ด้วยทำให้เขาเสียประโยชน์นะเขาถือเอาเนื้อความนั้นแล้วก็เป็นไปเพื่อหักรานประโยชน์จึงจะเป็นมุสาวาทที่ครบองค์กรรมบทแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้หักรานประโยชน์ของจระเข้นะครับอันนั้นเป็นการเรื่องชีวิตของตนออกจากทุกข์นอกจากนั้นก็เป็นการช่วยจระเข้ด้วยช่วยยังไงไม่ให้จระเข้นั้นทำปาณาติบาตฆ่าสัตว์ไงนี่คือมุสาวาทที่
ไม่ได้หักรานประโยชน์ของบุคคลอื่นเดี๋ยวดูอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับนี่เป็นไปเพื่อหักรานประโยชน์อันนี้ก็ไม่ใช่มุสาวาทเพื่อหักรานประโยชน์นะครับจะกล่าวคำที่ไม่เป็นจริงก็เลยไม่ได้รับประโยชน์ก็มีอยู่ในการุชาดกอีกนะครับประดับเรื่องการประดับดอกฟักอันนี้เป็นมุสาวาทและสุดท้ายตัวเองก็ได้รับความเดือดร้อนเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันก็แล้วกันเอาแค่นี้ก่อนนะนี่โดยไม่ได้เอามาครับโดยธรรมเนี่ยโดยโกฏฐาสะนะโดยธรรมได้แก่ตัวเจตนานะครับมุสาวาทโดยโกฏฐาสะเป็นอกุศลกรรมบทไม่ได้เป็นมูลแล้วก็โดยอะไรอีกโดยอารมณ์ก็มีเรื่องราวนะครับสังขารอะไรเป็นอารมณ์แล้วก็โดยอะไรฮะโดยมูลก็มีโลภะโทสะแล้วก็โมหะเป็นมูลโดยเวทนาก็มีโสมนัสสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็โทมนัสเวทนานี่คือเกี่ยวกับเรื่องของมุสาวาทเอ้าอ่านก่อนอธิบายมุสาวาทความพยายามทางวาจาคือการเปล่งวาจานั่นแหละหรือแม้ความพยายามทางกายคือการเคลื่อนไหวกายนะมีพยักหน้าสันศีรษะเป็นต้นอันหักรานประโยชน์ของผู้อื่นแห่งบุคคลผู้มุ่งจะให้เขาเข้าใจคาดเคลื่อนชื่อว่ามุสาเจตนาที่ยังความพยายามทางวาจาและความพยายามทางกายดังกล่าวนั้นให้ตั้งขึ้นชื่อว่ามุสาวาทอีกในหนึ่งเรื่องไม่จริงไม่แท้ชื่อว่ามุสาการกล่าวการกระทำให้เขาเข้าใจเรื่องไม่จริงไม่แท้นั้นโดยความเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ชื่อว่ามุสาวาทว่าโดยสภาวะก็ได้แก่เจตนาที่จงใจเป่งวาจาเคลื่อนไหวกายเพื่อให้ผู้อื่นรู้เรื่องที่ไม่จริงไม่แท้โดยความเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้นั่นเองแม้หมายเอาเจตนาดังกล่าวนี้ก็ตามถึงกระนั้นเจตนานั้นจะเป็นอันสำเร็จความเป็นอกุศลกรรมที่นับว่าเป็นอกุศลกรรมบทข้อนี้ได้ก็ในเมื่อประกอบพร้อมด้วยองค์ประกอบ4อย่างเหล่านี้เท่านั้นคือ1อัตถังวัตถุเรื่องไม่จริง2วิสังวาทนาจิตตังมีความคิดจะทำให้เขาเข้าใจคาดเคลื่อน3ตัจโจวายาโมมีความพยายามอันเกิดจากความคิดนั้น4ปรัสสตทัตถวิชานานังผู้อื่นรู้เนื้อความนั้นมุสาวาทนั้นเฉพาะที่ผู้อื่นเชื่อถือแล้วทำลายประโยชน์ของคนอื่นได้เท่านั้นจึงจะชื่อว่าเป็นกรรมบทต่อนะครับปิสุนวาจาเจตนามัวหมองที่ทำความพยายามทางวาจาหรือแม้ทางกายให้ตั้งขึ้นเพื่อให้คนเหล่าอื่นแตกแยกกันเพราะเกิดความเกลียดชังกันก็ดีเพื่อให้ตนเป็นที่รักแห่งคนนั้นแทนอีกคนหนึ่งก็ดีชื่อว่าปิสุนวาจาเปวาจาส่อเสียดยุยงนะครับปิสุนวาจาส่อเสียดยุยงเพื่อให้เขาแตกแยกกันทุกวันนี้ก็วาจานี้ก็ไม่ธรรมดานะครับปิสุนวาจานี่นะแยกกันเป็นก
ลุ่มเป็นก้อนเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นแก๊งกันก็แล้วแต่นะจริงบ้างไม่จริงบ้างก็ผู้ฟังก็ต้องมีวิจารณญาณในการฟังด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าว่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยก็ยากคำพูดเนี่ยที่จะเป็นจริง 100% เนี่ยก็หายากคนที่มีสัจจะยิ่งอายุคนน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆคนก็จะไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของศีลธรรมหรือว่าในส่วนของอกุศลกรรมบถเพราะเขาไม่ได้มีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเรื่องของกรรมว่ากรรมมีผลจริงนะครับบางทีก็คิดว่าเป็นเรื่องหลอกเด็กอะไรก็ว่ากันไปนะเขาก็คิดอย่างนี้อันนั้นก็เป็นความคิดของเขานะแต่ว่าไอ้ความเป็นจริงเนี่ยของกรรมมันก็มีอยู่ถึงเขาจะคิดว่าไม่มีจริงก็เขาก็สักแต่ว่าคิดเท่านั้นแหละความคิดนั้นมันไม่ตรงต่อสภาวะหรือว่าสัจธรรมเพราะเขาไม่ได้เหตุผลในการศึกษาเราเรียนในศาสนาก็เลยเป็นเรื่องยากไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยด้วยนี่วาจาส่อเสียดยุโยงขยายความว่าคนสองคนหรือแม้หลายคนสามัคคีกันอยู่ตนเป็นคนที่สามมีเจตนากล่าววาจายุโยงประสงค์ให้เขาแตกความสามัคคีกันด้วยความต้องการให้คนหนึ่งถูกคนอื่นเกลียดชังก็ดีด้วยความต้องการที่จะให้คนหนึ่งเกลียดชังคนหนึ่งหรือผิดใจกันแล้วหันมารักตนแทนก็ดีเจตนาที่เปล่งวาจาออกมานั้นชื่อว่าปิสุณวาจานั้นปิสุณวาจาเนี่ยอย่างน้อยต้องมีคนอยู่3คนหรือ3กลุ่มนะถ้ามี2กับตัวเองกับคนอื่นเนี่ยจะได้ไหมครับมันก็พูดภาษาอย่างอื่นเนี่ยไม่เรียกว่าปิสุณวาจานะอาจจะมูดพูดมูสาวาทได้เพราะมูสาวาทมันต้องมีอย่างน้อย2คนถ้าคนเดียวจะมูสาได้ไหมไม่ได้จะไปมูสาใครล่ะครับจะไปหลอกตัวเองเหรอไม่ได้ล่ะครับไปโกหกตนเองอ่ะมันไม่ได้นะอย่างเช่นกาเมสุมิจฉาจารนี่ก็เหมือนกันมีคนเดียวก็ไม่สำเร็จนะครับอทินนาทานก็เหมือนกันแต่อทินนาทานเนี่ยมันสำเร็จคนเดียวได้ในฐานะที่ว่ามันมีของคนอื่นนะถ้ามีของคนอื่นก็ไม่สำเร็จเหมือนกันนะครับใครจะขโมยของตัวเองล่ะครับอุ้ยนี่หนังสือใครนี่ขโมยซะน่ะบ้าแล้วครับแบบนี้นะขโมยของตัวเองไม่เป็นอทินนาทานนะในยะเดียวกันนั่นแหละการฆ่าตัวเองก็ไม่ครบองค์ไม่ครบองค์นะครับฆ่าตัวเองไม่ครบองค์ขโมยของตัวเองถึงจะเข้าใจผิดนะครับอ้าวบางคนบางทีลืมนะไปวางของทิ้งไว้ครับพอไปเห็นนะนึกว่าเป็นของคนอื่นครับคิดจะขโมยที่ไหนได้ขโมยของตัวเองครับขี้ลืมไงอันนี้มันก็ไม่เป็นอทินนาทานนะกาเมสุมิจฉาจารก็ไม่เป็นไม่ได้การกระทำของคนคู่มุสาวาทครับเห็นไหมครับใครจะไปโกหกตัวเองล่ะโกหกไงล่ะโกหกไม่ได้จะไปหลอกลวงตัวเองไม่ได้ตัวรู้อยู่ว่ามันจริงหรือไม่จริงตัวเองก็รู้อยู่แก่ใจปิสุณวาจานี่ก็เหมือนกันนะครับคนเดียวไม่สามารถที่จะทำการส่อเสียดยุโยงได้อย่างน้อยต้องมี3ครับคนนี้นะพิเศษนะ2ไม่ได้ครับต้อง3เพราะมันต้องมีการแตกอีกฝ่ายหนึ่งไงถ้ามี2ก็คือตัวเองกับตนเองกับอีกคนหนึ่งครับจะไปยุให้ตัวเองแตกกับอีกคนหนึ่งอย่างนั้นเหรอมันยังไงล่ะไม่ต้องไปยุ่งก็ได้ไม่ให้เขามาอยู่ด้วยก็ไล่เขาหนีไปก็แค่นั้นเองครับจะไปก็แตกแยกกับเราตัวเองทำไมล่ะฮะไม่ครบฉะนั้นท่านจึงวางคนไว้3คนขึ้นไปครับหรือว่าคน3กลุ่มจึงจะสามารถที่จะทำวาจาส่อเสียดยุโยงได้ปิสุณวาจามันมี2ลักษณะครับ1ยุโยงให้เขาแตกจากความสามัคคีกันเพราะต้องการให้เขาเกลียดชังกันนะครับเห็นเขาสมัครสมานสามัคคีกันก็ไม่ประสงค์อย่างนั้นเกิดความอิจฉาริษยาก็เลยมีการใช้วาจาส่อเสียดยุยงนี่แหละเขาเรียกว่าวาจาที่เหมือนหอกวาจาเหมือนหอกมีการทิ่มแทงบุคคลนั้นบุคคลนี้แล้วก็ให้เขาแตกแยกกันแม้แต่สงครามใหญ่ๆนะครับที่มีการลบลาฆ่าฟันกันก็มีปิสุณวาจาเข้าไปสอดแทรกด้วยนะมีตัวอย่างแล้วในสมัยพุทธกาลใครแตกแยกกันน่ะเจ้าฤาษีใช่ไหมเจ้าฤาษีอ่ะ
พราะว่าพวกนี้ได้เก่งกาจมากครับลบลาฆ่าฟันเนี่ยถ้าเขาสมัครสมานสามัคคีเนี่ยการที่จะไปลบเพื่อที่จะชนะพวกเจ้าฤทธิ์ถวีเมืองเวสาลีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับพระเจ้าชาติตูยังไม่กล้านะแต่ว่าก็วางแผนจนได้ครับวาจานี่แหละปิสุณวาจาเนี่ยทรงวัสการะพราหมณ์ไปครับออกอุบายว่าวัสการะพราหมณ์ทำผิดพระเจ้าชาติตูในนิรเทศออกจากเมืองครับเพราะว่าวัสการะพราหมณ์เขาเก่งเนี่ยชาติฤทธิ์ถวีก็รับสิครับได้คนฝีมือดีมาอยู่ร่วมด้วยใช่ไหมก็ต้องการทีนี้เขาก็เข้าแผนเขาสิครับเขาเป็นอาจารย์สอนเนี่ยเขาก็สอนพวกกษัตริย์แล้วก็หาอุบายยุยงจนพวกเจ้าฤทธิ์ถวีเนี่ยไม่เดินร่วมทางกันนะครับแต่ก่อนเคยประชุมพร้อมกันก็ไม่ประชุมครับมีการตีกองเปล่าประกาศให้ประชุมกันก็ไม่พร้อมเพียงกันประชุมนะฮะเรียบร้อยสิครับเมื่อไม่ประชุมกันพระเจ้าชาติตูยกทัพไปครับเมื่อแตกสามัคคีกันแล้วเนี่ยไม่มีใครออกรบสักคนครับเอ้าแกเก่งแกก็ไปดิเอ้าแกเก่งแกก็ไปดิมีแต่อย่างนี้ครับพระเจ้าชาติตูก็เดินหน้าทัพอย่างเดียวครับเข้าเมืองเลยครับเรียบร้อยเลยทีนี้ฮะนี่แหละครับปิสุณวาจานะใช้วาจาเป็นอาวุธร้ายแรงที่สุดนะแต่วัสการพราหมณ์เนี่ยก็ต้องไปรับวิบากกรรมเพราะปิสุณวาจานี่แหละครับออกอุบายยุยงให้เขาแตกแยกกันใช้วาจาส่อเสียดเป็นอย่างนี้ครับแม้ว่าหมายเอาเจตนาดังกล่าวนี้ก็ตามแต่เจตนานั้นต้องประกอบพร้อมด้วยองค์ประกอบ4อย่างดังต่อไปนี้เท่านั้นจึงจะถึงความนับว่าเป็นอกุศลกรรมมบทได้แก่1พินจิตัพโพโปโรคนอื่นที่ตนจะพึงยุยงให้แตกจากอีกคนหนึ่งคนอื่นที่ตนจะพึงยุยงให้แตกอีกจากคนหนึ่งมันก็เท่ากับว่ามีคนอื่นแล้วอีกคนหนึ่งแล้วก็มีใครครับตัวผู้ยุยงอีกหนึ่งใช่ไหมฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยจึงให้รู้โดยในว่ามันต้องมี3บุคคลขึ้นไปหรือบุคคล3กลุ่มต้องมีนะ มันมีคำว่าคนอื่นที่ตนไอ้คนอื่นอีกหนึ่งคนที่ตนอีกหนึ่งคนยุยงให้แตกแยกจากอีกคนหนึ่งอีกหนึ่งคนตรงนี้แหละเลยรู้ว่าต้องมี3คนขึ้นไปพินที่ตับโพโปโรเนี่ยเป็นองค์ที่หนึ่งนะถ้าสองคนไม่เข้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของปิสุณวาจาเพราะมีฝ่ายใดจะแตกจากฝ่ายใด2เพทะปุเรกขารตาความเป็นผู้มีจิตคิดมุ่งจะให้เขาแตกแยกกันโดยในว่าคนเหล่านั้นจักแตกแยกกันจักเว้นห่างจากกันเสียได้ก็โดยอุบายนี้ดังนี้หรือว่าปิยกรรมยตาความใคร่จะให้ตนเป็นที่รักของคนหนึ่งโดยในว่าเราจักเป็นคนที่เขารักเป็นคนที่เขาสนิทสนมได้ก็โดยอุบายนี้ดังนี้มี2ลักษณะครับแต่ว่าเราจำแค่องค์เดียวก็พอครับแต่ว่าจำลักษณะเขาให้ดีนะอันนี้เป็นองค์ที่2ต้องมีจิตคือมีเจตนามุ่งที่จะให้เขาแตกแยกกันด้วยสามตัดโชวายาโมมีความพยายามอันเกิดจากความคิดนั้นความพยายามมีอยู่2ทางครับนี่เรียกว่ากายประโยคะกับวจีประโยคะนะความพยายามของปิสุณวาจาเนี่ยการส่อเสียดโดยทางกายมีการแสดงกิริยาท่าทางให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ความหมายของตนอันนี้เรียกว่ากายประโยคะสองวจีประโยคะการส่อเสียดทางวาจาคือการพูดยุแย่ให้บุคคลทั้งสองฝ่ายแตกจากกันนี่คือตัดโชวายาโมความพยายามที่เป็นไปทางกายกับทางวาจาสี่ตัดสะตัดทัฏฐวิชารนังคนที่ตนจะทำให้แตกแยกกันนั้นรู้ความนั้นชนี้แหละรู้ความนั้นแล้วก็แตกแยกกันด้วยนะถ้ารู้อย่างเดียวไม่แตกแยกกันยังสมัครสมานสามัคคีเหมือนเดิมไม่ชื่อว่าเป็นปิสุณวาจาที่เป็นกรรมบทนะครับแต่ว่าคนกระทำเข้าถึงความเป็นกรรมหรือยังเข้าถึงความเป็นกรรมแล้วอกุศลกรรมนะจิตใจที่เป็นแบบนี้แต่ไม่ร่วงกรรมบท
การกล่าวปิสนวาจานี้แม้จะครบองค์ประกอบทั้ง4ประการก็ตามถ้าผู้ฟังปิสนวาจากับผู้ถูกสอดเสียดไม่มีการแตกแยกกันก็ไม่เป็นการก้าวร่วงกรรมบทถ้ามีการแตกแยกกันจึงเป็นการก้าวร่วงกรรมบทนะครับนี่คือกรรมบทอยู่ตรงนี้นะต้องแตกแยกกันด้วยคนที่ตนจะทำให้แตกแยกกันรู้ความนั้นท่านี้แหละรู้ความนั้นแล้วก็มีการแตกแยกกันด้วยต่อไปโทษมากโทษน้อยมหาสาวัชชะอัปปสาวัชชะของปิสุณวาจาปิสุณวาจาที่จะมีโทษหนักหรือโทษเบานั้นขึ้นอยู่กับตัวผู้ถูกสอดเสียดเป็นประการสำคัญถ้าผู้ถูกสอดเสียดให้มีการแตกแยกกันนั้นเป็นผู้มีศีลธรรมผู้กล่าวก็ย่อมได้รับโทษชนิดมหาสาวัชชะคือมีโทษมากคุณธรรมเป็นสำคัญนะครับแต่ถ้าผู้ถูกสอดเสียดนั้นเป็นผู้ไม่มีศีลธรรมผู้กล่าวก็มีโทษชนิดที่เป็นอัปปสาวัชชะคือมีโทษน้อยกลุ่มบุคคลหรือว่าคนนั้นที่จะแตกแยกกันเนี่ยเป็นผู้มีศีลหรือไม่มีศีลแล้วที่สำคัญก็คือมีความพยายามด้วยนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องความพยายามมากความพยายามน้อยพึงทราบว่าเมื่อชนสองฝ่ายแตกแยกกันแล้วเท่านั้นจึงจะถึงความเป็นอกุศลกรรมบทถ้ายังไม่แตกแยกกันก็เป็นเพียงอกุศลกรรมเท่านั้นไม่ถึงความเป็นอกุศลกรรมบทอันนี้คือความแตกต่างกันระหว่างกุอกุศลกรรมอกุศลกรรมบทนะถ้าอกุศลกรรมเนี่ยครบองค์ก็จริงครับแต่ว่าถ้ายังไม่แตกแยกกันก็เป็นเพียงอกุศลกรรมเมื่อเป็นอกุศลกรรมก็หาความแน่นอนไม่ได้ว่าจะชักนำมาซึ่งปฏิสนธิแต่ว่าผลในวัฏฏิกาลเนี่ยให้ได้อยู่แล้ววิบากในประวัติการนะถ้าครบองค์กรรมบทสามารถที่จะชักนำมาซึ่งปฏิสนธิแล้วก็ให้ผลในประวัติการด้วยนะได้สองการครับทั้งปฏิสนธิการประวัติการนี่คือความแตกต่างกันระหว่างอกุศลกรรมบทแล้วก็อกุศลกรรมเดี๋ยวอ่านก่อนอธิบายปิสุณวาจาเจตนามัวหมองที่ทำความพยายามทางวาจาหรือแม้ทางกายให้ตั้งขึ้นเพื่อให้คนเหล่าอื่นแตกแยกกันเพราะเกิดความเกลียดชังกันขึ้นก็ดีเพื่อให้ตนเป็นที่รักแห่งคนอย่างคนนั้นแทนอีกคนหนึ่งก็ดีชื่อว่าปิสุณวาจาวาจาสอดเสียดยุยงขยายความว่าคนสองคนหรือแม้หลายคนสามัคคีกันอยู่ตนเป็นคนที่สามมีเจตนากล่าววาจายุยงประสงค์ให้เขาแตกความสามัคคีกันด้วยความต้องการจะให้คนหนึ่งถูกคนอื่นเกลียดชังก็ดีด้วยความต้องการที่จะให้คนหนึ่งเกลียดชังคนหนึ่งหรือผิดใจกันแล้วหันมารักตนแทนก็ดีเจตนาที่เป็นวาจาออกมานั้นชื่อว่าปิสุณวาจาแม้ว่าหมายเอาเจตนาดังกล่าวนี้ก็ตามเจตนานั้นต้องประกอบพร้อมด้วยองค์ประกอบ4อย่างดังต่อไปนี้เท่านั้นจึงจะถึงความนับว่าเป็นอกุศลกรรมบทได้แก่1พินทิตาโพปโรคนอื่นที่ตนจะพึงยุยงให้แตกแยกจากอีกคนหนึ่งสองเพทาปุเรขาราตาความเป็นผู้มีจิตคิดมุ่งจะให้เขาแตกแยกกันโดยในว่า
คนเหล่านั้นจากแยกจากกันจากเว้นห่างจากกันเสียได้ก็โดยอุบายนี้ดังนี้หรือว่าปิยกรรมยตาความใคร่จะให้ตนเป็นที่รักของคนหนึ่งโดยในว่าเราจะเป็นคนที่เขารักเป็นคนที่เขาสนิทสนมได้ก็โดยอุบายนี้ดังนี้สามตัดโชวายาโมมีความพยายามอันเกิดจากความคิดนั้นสี่ตัดสะตัดทัตวิชานันังคนที่ตนจะทำให้แตกแยกกันนั้นรู้ความนั้นจะนี้แลพึงทราบว่าเมื่อชนสองฝ่ายแตกแยกกันแล้วเท่านั้นจึงจะถึงความเป็นอกุศลกรรมบทถ้ายังไม่แตกแยกกันก็เป็นเพียงอกุศลกรรมเท่านั้นไม่ถึงความเป็นอกุศลกรรมบทเอาไว้แค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวขึ้นหัวข้อใหม่ก็ช่วงบ่ายมาว่ากันต่อแล้วมาฟังเรื่องของพระโกนทฐานนะครับอันนี้เป็นโทษของภิกษุณวาจาครับพระถีระอดีตที่เคยเป็นเทวดานะครับเอาไหว้พระก่อน